พบกับพี่พึ่งน้อยจากร้านคาซิโอพึ่งน้อยอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มาตามสัญญาก็คือว่าจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเจ้าตัวกล้อง ZR-5001 หรือว่าเราจะสามารถประยุกต์ใช้กับ ZR รุ่นก่อนๆก็ได้โดยที่ว่าจะมาแนะนำว่าเมื่อได้กล้องมาแล้วเนี่ยจะเริ่มยังไงใช้งานยังไงทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเมื่อเราได้กล้องมาก็ให้เราใส่แบตเตอรี่แล้วก็เมมโมรี่ก่อนโดยที่เปิดตรงใต้กล้องตรงนี้ออกมาแบบนี้จากนั้นก็ให้เราใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะคะแบบนี้แล้วก็ใส่เมมโมรี่เข้าไปในช่องที่มันเหลืออยู่นะคะอันนี้ใส่เมมโมรี่ใส่แบตเตอรี่เข้าไปเรียบร้อยแล้วแบบนี้ให้เราปิดฝาเริ่มแรกเลยนะคะก็ให้เรากดปุ่มนี้เพื่อเปิดเครื่อง on off ตัวนี้จากนั้นเรามาดูในส่วนของปุ่มต่างๆกันว่าใช้ทำอะไรบ้างปุ่มนี้จะใช้สำหรับกดชัตเตอร์นะคะกดถ่ายภาพแบบนี้หรือว่าปุ่มนี้เป็นปุ่มชัตเตอร์เหมือนกันเป็นปุ่มชัตเตอร์ด้านหน้าเอาไว้เวลาเราพับจอขึ้นมาเซลฟี่เราก็สามารถใช้ปุ่มนี้เป็นการกดถ่ายชัตเตอร์ได้เลยแล้วก็มาดูที่ด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะมีแผงปุ่มเช่นกันปุ่มตรงนี้สีแดงตรงนี้จะเป็นปุ่มถ่ายวิดีโอนะคะกดถ่ายวิดีโอปุ่มนี้เป็นปุ่ม Wi-Fi เอาไว้สำหรับส่งภาพแล้วก็จะมีแผงปุ่มต่างๆตรงนี้นะคะสามารถหมุนได้เลื่อนได้บนล่างซ้ายขวาแล้วก็จะมีปุ่มเมนูแล้วก็ปุ่มเอาไว้สำหรับดูภาพด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเอาไว้สำหรับปรับโหมดต่างๆนะคะตรงนี้เป็นโหมดต่างๆแล้วก็นิดนึงตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นปุ่มๆตรงนี้อยู่เล็กๆก็จะเป็นเอาไว้สำหรับซูมนะคะเอาไว้สำหรับซูมแบบนี้นี่เห็นไหมคะเราสามารถซูมได้ตรงนี้หรือว่าเราจะกดซูมตรงนี้ก็ได้ตรงขอบเลนส์แบบนี้นี่ก็จะเป็นการซูมเข้าซูมออกได้เลยตรงนี้มาถึงในเรื่องการปรับโหมดการใช้งานกันบ้างว่าเราจะปรับตั้งค่าอะไรยังไงบ้างปรับยังไงให้มันฟุ้งฟิ้งแล้วก็โหมดแรกที่เราจะมาดูกันนั่นก็คือโหมด BS เมื่อเราหมุนโหมดด้านบนตรงนี้ไปที่โหมด BS เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรากดปุ่มเซตตัวนี้กดปุ่มเซตก็จะมีแถบโค้งๆขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เราเข้าไปที่โหมด BS อีกครั้งหนึ่งเป็นคำว่า BS ตรงนี้เข้าไปก็จะมีโหมดต่างๆนะคะให้เราเลือกมากมายแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นถ่ายสัตว์ถ่ายอาหารถ่ายวิวนะคะสามารถถ่ายได้หลากหลายมากตามสถานการณ์ที่เราจะใช้ถ้าเราอยากใช้โหมดไหนเราก็แค่กดโอเคเข้าไปกดเซตเข้าไปแบบนี้แต่ว่าโหมดที่แบบนิยมใช้กันมากๆเลยนะคะสำหรับกล้องฟุ้งฟิ้งก็คือเป็นโหมดฟุ้งฟริ้งก็คือให้เราเข้าไปที่รูปผู้หญิงคนแรกคนนี้จะเป็นโหมดฟุ้งฟริ้งเข้าไปจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดปุ่มเซตอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่สัญลักษณ์รูปดาว2อันแบบนี้เป็นการเข้าไปปรับตั้งค่าฟุ้งฟริ้งกดเข้าไปจากนั้นจะมีแถบให้เราเลือกแบบนี้ด้านบนจะเป็นระดับผิวเนียนนะคะอย่างตัว ZR-5001 เนี่ยจะมีทั้งหมด4ค่าด้วยกันให้เราปรับตั้งค่าแต่ว่าตัว ZR รุ่นก่อนๆเนี่ยจะมีแค่2ค่าก็คือความขาวกับความเนียนระดับผิวเนียนตัวนี้ให้เราเลือกถ้าเกิดมาทางนี้ก็จะผิวเรียบเนียนมากนะคะใครแบบว่าไม่มีริ้วรอยอะไรมากก็เอาไว้กลางๆก็ได้แบบนี้ต่อมาเป็นระดับสีผิวอมชมพูก็ให้เราเลื่อนไปเช่นเดิมนะคะฝั่งนี้จะเป็นอมชมพูตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นขาวธรรมชาติอยากได้อมชมพูมากๆตัวนี้สามารถปรับได้ให้เราหมุนไปที่ชมพูสุดไปเลยแบบนี้แล้วก็ค่าต่อไปเป็นรูปพระอาทิตย์ก็คือความขาวนั่นเองนะคะพี่พึ่งอาจจะดำนิดนึงก็ให้ปรับความขาวไว้อย่างนี้เลยใครขาวมากก็เอาไว้แค่ตรงกลางก็พอนะคะแล้วก็ปุ่มถัดไปจะเป็นปุ่มเพิ่มมิติให้ใบหน้าเหมือนแบบว่าเวลาเราไฮไลท์ใบหน้าอะไรเงี้ยไม่ต้องไปแบบเชดดิ้งอะไรมากมายเราก็ใช้ตัวนี้เลยเพิ่มไปให้สุดแบบนี้เลยก็ได้นะคะเรียบร้อยเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถถ่ายภาพฟุ้งฟิ้งได้แล้วนะคะ
และในส่วนของโหมดต่อไปก็คือโหมดอาร์ตนะคะหรือว่าแต่งหน้าศิลปะซึ่งตัว ZR5001 เนี่ยเขามีถึง7รูปแบบซึ่งพี่พึ่งได้เคยรีวิวไปแล้วในคลิปก่อนหน้านะคะใครที่ยังไม่ดูก็เข้าไปดูกันเมื่อเราหมุนโหมดด้านบนตรงนี้เป็นโหมดอาร์ตเรียบร้อยแล้วก็ให้เราเหมือนเดิมนะคะกดเซตแล้วก็เข้าไปที่คำว่าอาร์ตอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนเดิมจะมีฟิลเตอร์ต่างๆให้เราเลือกใช้แบบนี้ตามสถานการณ์แบบนี้เราอยากใช้แบบไหนสีสดสว่างเจินจ้าอะไรแบบนี้ก็เลือกใช้เอาซึ่งในโหมดนี้เนี่ยจะมีการถ่ายแบบพื้นหลังเบอร์อยู่ในนี้ด้วยและนอกจากโหมดอาร์ตแต่งหน้าศิลปะเมื่อกี้นี้นะคะยังจะมีโหมดอาร์ตอีกอาร์ตนึงก็คือเป็นโหมดอาร์ตช็อตตัวนี้ก็คือเราจะสามารถมีลูกเล่นมีฟิลเตอร์อะไรต่างๆให้เราเลือกใช้มากมายเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเมื่อเราหมุนไปที่โหมดอาร์ตด้านบนนี้เรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดปุ่มเซตตัวนี้แล้วก็ไปที่คำว่าอาร์ตของเขาอีกครั้งนึงเขาก็จะมีเห็นไหมคะฟิลเตอร์ที่พี่เพิ่งพูดถึงเมื่อกี้นี้เป็นขาวดำภาพซีเปียอะไรต่างๆเป็นลูกเล่นฟิสอายอะไรต่างๆจะอยู่ในนี้หมดเลยอยากใช้โหมดไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็เข้าไปใช้ได้เลยนะคะมีให้เลือกมากมายเป็นภาพของขาวดำโดยที่เราแบบไม่ต้องไปเข้าแอปหรือว่าอะไรแต่งอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยในนี้เขาก็จะมีให้เราเลือกเล่นเลือกปรับกันเมื่อเราหมุนโหมดด้านบนตรงนี้ไปที่สโลโมชันเรียบร้อยแล้วก็วิธีการถ่ายก็คือให้เรากดปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะเพื่อถ่ายแล้วเราก็จะได้วิดีโอสโลโมชันแบบนี้และในส่วนของโหมดอื่นๆที่เราเห็นเนี่ยจะมีโหมด M โหมด S โหมด A แบบนี้เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือโหมดพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถทำให้เราปรับตั้งค่าเองได้ปรับตั้งค่าอะไรได้บ้างอย่างเช่นโหมด M นะคะโหมดนี้จะสามารถปรับค่า Speed Shutter นะคะค่า S ตัวนี้สามารถหมุนปรับได้หรือว่าจะเป็นค่า F ตัวนี้ก็สามารถปรับได้เช่นกันแล้วก็ตัวค่า ISO เราก็สามารถเลือกปรับได้และต่อไปนะคะจะเป็นเทคนิคแล้วก็วิธีการปรับตั้งค่ากล้องอื่นๆนะคะอย่างเช่นวิธีการปิดรูปมือมีรูปมือขึ้นมาปิดยังไงแล้วก็กลับภาพซ้ายขวาทำยังไงตั้งค่าตรงไหนหรือว่าบางคนเนี่ยปุ่มชัตเตอร์ด้านหน้ากดไปกดมาเอามันกดไม่ได้ไม่รู้ไปโดนปุ่มอะไรปุ่มชัตเตอร์ด้านหน้าปรับยังไงแล้วก็ความสว่างหน้าจอเนี่ยความสว่างหน้าจอปรับตรงไหนทำให้จริงๆความสว่างหน้าจอเนี่ยมันทำให้สีภาพที่เราเห็นเนี่ยมันสวยขึ้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปรับตั้งค่าพวกนี้กันอย่างแรกเลยนะคะก็คือวิธีการปิดไอคอนรูปมือตัวนี้ไอคอนรูปมือเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเวลาเรากดชัตเตอร์ต้องมาแบบรอนับวินาทีเพื่อที่จะถ่ายภาพไม่สามารถถ่ายได้เลยอะไรแบบเนี้ยวิธีการปิดของมันก็คือให้เรากดปุ่มนี้กดปุ่มเมนูตรงนี้จากนั้นให้เราไปที่ตั้งค่าเคลื่อนไหวแล้วก็ไปที่180องศาแล้วก็เข้าไปปิดตัวนี้ได้เลยมันก็จะสามารถทำให้เรากดถ่ายเซลฟี่เองแบบนี้ได้นะคะนี่ไม่ต้องรอนับวินาทีอีกแล้วแบบนี้การตั้งค่าการถ่ายภาพกับซ้ายขวานะคะก็คือเวลาปกติเนี่ยเวลาเราพับจอขึ้นมาเซลฟี่แบบนี้ตัว ZR รุ่นก่อนๆ ZR3006 ZR65 อะไรก็ตามเนี่ยเวลาเราเซลฟี่ภาพถ่ายเขาจะกลับด้านกลับด้านยังไงนะคะก็คือเหมือนเวลาเราถ่ายภาพแบบนี้สมมุติเราถ่ายภาพตัวปิกาจูแบบนี้นะคะหางเขาจะอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราดูเวลาเราถ่ายภาพมา
หางเห็นไหมคะจะกลับด้านไปอยู่อีกฝั่งนึงแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของตัว ZR รุ่นก่อนๆแต่ว่า ZR 5000และ ZR 5001เขาสามารถถ่ายภาพกับซ้ายขวาได้ก็คือวิธีการให้เราไปกดเมนูนะคะจากนั้นก็ไปที่ภาพกลับซ้ายขวาตัวนี้แล้วก็ให้เราไปเลือกเปิดแบบนี้จากนั้นเวลาเราถ่ายภาพมันก็จะไม่กลับซ้ายขวาแบบเมื่อกี้นี้มันก็จะเป็นแบบภาพที่เราเห็นเลยนะแบบนี้เราเห็นแบบไหนถ่ายมาก็จะได้แบบนั้นเลยนะคะจะไม่กลับซ้ายขวาเหมือนรุ่นก่อนๆแล้วแล้วก็ในส่วนของปุ่มนะคะกลมๆตรงนี้เป็นปุ่มชัตเตอร์นะคะเป็นชัตเตอร์ด้านหน้าแต่ว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยแบบเหมือนกดไปกดมาอาจจะไปโดนอะไรก็ไม่รู้มันทำให้ปุ่มนี้กดไม่ได้นะคะวิธีการก็คือให้เรากดเมนูตัวนี้จากนั้นไปที่คำว่าชัตเตอร์ด้านหน้าแล้วก็ให้เลื่อนไปที่คำว่ามาตรฐานตัวนี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะไปโดนแล้วอาจจะไปกดปิดมันก็เลยทำให้ปุ่มข้างหน้าใช้ไม่ได้นะคะแล้วเราก็เลื่อนไปที่มาตรฐานตัวนี้แค่นั้นมันก็จะสามารถทำให้ชัตเตอร์ด้านหน้าของเราเนี่ยมันกดใช้งานได้นะคะแบบนี้ถ่ายภาพได้ปกติต่อไปนะคะจะเป็นเทคนิคสุดท้ายก็คือเทคนิคการปรับตั้งค่าให้เวลาเราดูภาพเนี่ยแล้วมันดูสวยขึ้นขาวสว่างขึ้นก็คือเทคนิคการปรับตั้งค่าหน้าจอให้เราไปกดปุ่มเมนูจากนั้นกดเลื่อนนะคะไปตรงนี้ให้ไฟสีฟ้าไปอยู่ที่ตัวตั้งค่าตัวนี้แล้วก็ไปที่คำว่าหน้าจอนะคะตัวนี้แล้วแนะนำให้ปรับให้เป็นค่าบวก2แบบนี้เห็นไหมคะหน้าจอเราเนี่ยก็จะดูสว่างขึ้นนะคะภาพถ่ายแล้วก็ภาพที่เราได้เนี่ยก็จะดูขาวสว่างขึ้นสำหรับการตั้งค่ากล้อง ZR 5001ก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็อย่างที่พี่พึ่งบอกสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ ZR รุ่นอื่นๆได้ด้วยแล้วก็ใครที่อยากดูแบบภาพรีวิว ZR 5001วิดีโอรีวิวอย่างเงี้ยสามารถไปย้อนดูกันได้นะคะที่คลิปก่อนหน้าพี่เพิ่งเคยรีวิวไว้แล้วมีภาพถ่ายรีวิวโหมดต่างๆให้ดูแล้วคลิปหน้านะคะพี่เพิ่งก็จะมารีวิวเกี่ยวกับการส่งภาพนะคะจากกล้องเข้ามือถือหรือว่าการใช้มือถือของเราเนี่ยเป็นรีโมทในการสั่งงานกล้องเพื่อที่จะถ่ายภาพเป็นการถ่ายภาพระยะไกลอะไรแบบนี้สำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมติดตามพี่พึ่งน้อยได้ที่ IG Casio พึ่งน้อย Facebook Fanpage Casio _พึ่งน้อยนะคะหรือว่าใครที่ยังรู้สึกว่ายังเลือกไม่ได้เลือกไม่ถูกนะคะก็มาทดลองสินค้ากันได้ที่หน้าร้านพี่พึ่งน้อยนะคะมีให้ทดลองทุกรุ่นลองเล่นดูได้นะคะแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe ให้พี่พึ่งด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย